Did you know คุณรู้ไหมจริงๆแล้วนะคะการที่เราจะสูดหายใจอวกาศที่บริสุทธิ์กับการที่มีออกซิเจน 100% เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีสัดส่วนของก๊าซหรือว่าสิ่งที่เราหายใจเนี่ยอยู่ในสัดส่วนที่เท่ากันเพราะฉะนั้นออกซิเจน 100% ในการที่เราจะสูดอากาศใกล้ๆต้นไม้หรือในธรรมชาติอันนั้นเป็นไปไม่ได้เรามาดูคำอธิบายกันค่ะว่าต้องมีออกซิเจนมากเท่าไหร่ต้องมีก๊าซอื่นมากเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นอากาศบริสุทธิ์และดีต่อร่างกายค่ะ Did you knowเชิญน้องๆหนูๆพบกับซีรีส์แอนิเมชันโบโบช้างจอมแก่นเรื่องราวการผจญภัยในป่าใหญ่ของเจ้าโบโบช้างสีฟ้ากับเหล่าของเพื่อนสัตว์ป่าทั้งหลายด้วยเทคนิคแบบสต็อปโมชั่นพบกับเจ้าโบโบที่นี่ที่เดียวทางเด็กดูดีชาแนลและ www.dekdudi.comDid you know คุณรู้ไหมภาวะโลกที่เต็มไปด้วยมลภาวะและมลพิษต่างๆมากมายโดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพนะคะใครๆก็ต่างจะโหยหาอากาศบริสุทธิ์กันทั้งนั้นจริงไหมคะแต่เราเข้าใจคำว่าอากาศบริสุทธิ์มากน้อยขนาดไหนกันคะอากาศบริสุทธิ์คืออากาศที่เต็มไปด้วยออกซิเจน 100% หรือปราศจากก๊าซอื่นๆเลยหรือเปล่าไม่ใช่เลยทีเดียวล่ะค่ะปกติแล้วนะคะในอากาศที่ถือว่าบริสุทธิ์จะต้องมีการประกอบไปด้วยออกซิเจนประมาณ 21% ย้ำนะคะ 21% เท่านั้นค่ะที่เหลือก็ควรจะเป็นก๊าซอื่นๆอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ 0.04%อาร์กอน 0.93% ไนโตรเจน 78% และควรจะมีก๊าซฮีเลียมคริปตันและไฮโดรเจนผสมอยู่อีกนิดหน่อยด้วยนี่คือสูตรของอากาศบริสุทธิ์ที่แท้จริงค่ะซึ่งส่วนผสมของก๊าซเหล่านี้ก็ล้วนได้จากธรรมชาติอย่างต้นไม้ทั้งสิ้นอะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องอยู่ในที่ที่มีปริมาณก๊าซออกซิเจนเกิน 21% ขึ้นไปล่ะคะเราจะรู้สึกอย่างไรแน่นอนค่ะเราจะต้องรู้สึกอึดอัดหรือไม่ปลอดโปร่งอย่างที่หลายๆคนเข้าใจเราจะประสบกับความรู้สึกนี้ได้เวลาที่เรามีโอกาสได้อยู่ในป่าทึบมากๆหรือขณะที่เรานอนในห้องที่มีต้นไม้ที่สามารถคายออกซิเจนได้ในเวลากลางคืนมากเกินไปนั่นก็เป็นเพราะว่าร่างกายของเราต้องได้รับปริมาณก๊าซออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนและอื่นๆอย่างสมดุลเพราะฉะนั้นนะคะการที่มีก๊าซชนิดใดชนิดหนึ่งเข้มหรือว่าจางเกินไปก็ย่อมทำให้การหายใจและการทำงานของร่างกายของเราเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะเราทราบแล้วใช่ไหมคะว่าสัดส่วนที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าจะต้องเป็นออกซิเจนออกซิเจนออกซิเจนตลอดเวลาเพราะว่ามันจะต้องมีความสมดุลของก๊าซอื่นด้วยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยได้เตรียมออกซิเจนไว้ในห้องนอนของคุณผู้ชมแล้วเนี่ยพยายามเอาออกให้สัดส่วนมันสมบูรณ์กันนะคะเอาละค่ะเรื่องราวของเรา Did you know คุณรู้หรือไม่ยังมีอีกมากมายนะคะคราวหน้าเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเตือนเพื่อนหาสาระสดใหม่ทุกวันนะคะ